แก้รัฐธรรมนูญส่อสะสุดนันทนาโวยสวเตะทวงยังไม่ส่งร่างกรมประชามติให้ส.ส.การเมืองวันที่5ตุลาคม2567 15:02 น.แก้รัฐธรรมนูญส่อสะดุดนันทนาเผยร่างพ.ร.บ.ประชามติยังไม่ถูกส่งกลับให้ส.ส.โวยเตะถ่วงชี้ทำประชามติรอบแรกต้นปี68ไม่ทันแน่เมื่อวันที่5ตุลาคม2567นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะคณะกรรมาธิการกมธ.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติพ.ศ.วุฒิสภากล่าวกรณีวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้แก้ไขร่างงบร.บ.ประชามติกลับไปใช้เสียงข้างมากสองชั้นในการแก้รัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ทางวุฒิสภายังไม่ได้ส่งร่างที่แก้ไขกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้หากส่งไปแล้วส.ส.มีท่าทียืนยันจะใช้เสียงข้างมากแบบง่ายก็ต้องกลับมาตั้งอกมท.ร่วมเพื่อพิจารณาอีกครั้งซึ่งตนมองว่าเป็นการเตะถ่วงแทนที่จะรีบส่งไปเพราะสว.มีมติตั้งแต่วันที่30กันยายนแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าส.ส.และสว.จะตกลงกันในชั้นกมธ.ร่วมได้หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าอำนาจอยู่ที่ส.ส.หากส.ส.ยืนยันเรื่องเสียงข้างมากแบบง่ายกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องรอไปอีก180วันเพื่อยืนยันและประกาศใช้เมื่อถามย้ำว่าหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่ทันกรอบเวลาทำประชามติครั้งแรกในต้นปี68ใช่หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าหากต้องตั้งงบมท.ร่วมก็ไม่ทันแล้วทีมชาติไทยตั้งชนาธิปสวมปลอกแขนกัปตันทีมล่าแชมป์คิงครับที่สงขลากีฬาวันที่5ตุลาคม2567 16:10 น.ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศแต่งตั้งเจชนาธิปสงกระสินกองกลางตัวเก่งรับปลอกแขนกัปตันทีมชุดล่าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ที่ใจสงขลามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยผ่านไลฟ์สดว่าได้เลือกเจชนาธิปสงกระสินกองกลางจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดให้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาระหว่าง 11-14 ตุลาคมสำหรับชนาธิปกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามเมื่อยอมาดามแป้งนายกสมาคมกล่าวว่าสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงครับครั้งนี้ทางมาซาทาดะอิชิอิได้ให้แป้งเป็นคนเลือกซึ่งแป้งได้ขอเลือกชนาธิปสงกระสินในการทำหน้าที่สำหรับเจช่วงที่ผ่านมาได้เป็นกัปตันทีมชาติมาแล้วหลายครั้งและตอนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่อาวุโสที่สุดและยังมีประสบการณ์ได้รับความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคนฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการลุยศึกคิงครับครั้งนี้ด้วยเพราะครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญและได้ไปแข่งขันที่ภาคใต้ครั้งแรกในรอบ10กว่าปีหวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจกันเต็มสนามและใครที่ไม่สะดวกฝากติดตามผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่อง32
มาดามแป้งปิดท้ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้วันที่11ตุลาคม16นาฬิกา30นาทีซีเรีย92พบทาจิกิสถาน103-20เที่ยงคืนทีมชาติไทยเจ้าภาพ100พบฟิลิปปินส์148ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันนัดชิงอันดับ3วันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3 20นาฬิการอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ Facebook YouTube ฉ่างชูก Official Fanbon ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่9กันยายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพิเชษแจงเซนอนุมัติพลเอกพิสารลาประชุมสภาย้ำเป็นสิทธิใครก็ลาได้การเมืองวันที่5ตุลาคม2567 11นาฬิกา23นาทีพิเชษแจงเซนอนุมัติพลเอกพิสารลาประชุมอ้างรักษาตัวต่างประเทศถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครก็ลาได้ปัดตอบยื่นลาช่วงหลังศาลรับฟ้องคดีตากใบเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้สัมภาษณ์กรณีเซ็นอนุมัติให้พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ลาประชุมสภาโดยอ้างเหตุผลว่าป่วยและเดินทางไปรักษาตัวต่างประเทศระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่30ตุลาคมซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4โดยนายพิเชษกล่าวว่าทุกคนสามารถลาประชุมได้บางคนลา80ครั้งซึ่งถ้าเขาลาก็ต้องให้เขาลาไม่ได้เจาะจงว่าใครเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องซึ่งเรื่องอื่นตนไม่เกี่ยวแต่เรื่องของสภาย้ำว่าใครจะลาก็ลาได้ไม่ว่าจะลาป่วยลากิจลาธุระก็ว่ากันไปเพราะเขามีสิทธิถือเป็นเรื่องปกติของการลาไม่ว่าใครก็สามารถลาได้เมื่อถามว่าแต่จะต้องแจ้งชื่อมาว่าใครลาประชุมใช่หรือไม่นายพิเชษกล่าวว่าลาทุกคนแหละครับอาทิตย์หนึ่ง20-30คนเมื่อถามกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าในหนังสือขอลาประชุมของพลเอกพิสารระบุว่าตั้งแต่วันที่26สิงหาคมจนถึงวันที่30ตุลาคมซึ่งเป็นการลาช่วงหลังจากที่ศาลนราธิวาสรับฟ้องคดีตากใบนั้นนายพิเชษกล่าวว่าตนไม่ทราบเป็นสิทธิส่วนบุคคล